ิมข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทย I love you จากเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พลังที่ยั่งยืนจีนกำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดค่ะในการที่จะสร้างตัวเองให้เป็นคุ้มอำนาจเศรษฐกิจของเอเชียและของโลกโดยแผนยุทธศาสตร์หลายด้านและหนึ่งในนั้นคือการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินสากลระหว่างประเทศโดยตั้งแต่ปี2010จีนยกเลิกการตรึงเงินหยวนกับดอลลาร์และปล่อยให้เคลื่อนไหวภายใต้การจัดการอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลขณะเดียวกันก็หาช่องทางและวางรากฐานให้เงินหยวนค่อยๆมีบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกในอนาคตเทียบเท่ากับดอลลาร์และยูโรทั้งในภาคตลาดทุนภาคการธนาคารการบริหารความเสี่ยงธนาคารกลางและการค้าผมคิดว่าเงินหยวนเองเนี่ยก็จะเป็นเงินสกุลที่สำคัญที่ใช้ที่ต่อไปจะมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับในด้านการค้าขายก็อย่างที่เราเห็นสถิติของโลกอยู่แล้วว่าขณะนี้เงินหยวนก็ถือว่าเป็นเงินที่ใช้ในการทำ settlement เนี่ยเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐแล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็พยายามหาวิธีการต่างๆเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้การใช้เงินหยวนเนี่ยสะดวกขึ้นทางด้านของพวก clearing settlement ต่างๆและนอกเหนือจากนั้นก็เพื่อใช้ในการลงทุนต่างๆด้วยผมคิดว่าเราก็จะเห็นบทบาทของเงินหยวนเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับนักธุรกิจไทยเองที่ได้มีการพิจารณาดูว่าก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งของเราในการใช้เพื่อในการค้าขายระหว่างประเทศเมื่อเงินหยวนมีโอกาสผงาดส่งผลให้ธุรกิจธนาคารในจีนมีโอกาสเติบโตตามไปด้วยเช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพที่ปัจจุบันเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการธนาคารท้องถิ่นในจีนตั้งแต่ปี2552โดยมีเครือข่ายสาขาถึง5สาขาด้วยกันนับเป็นความก้าวหน้าอีกระดับของธุรกิจธนาคารของประเทศไทยซึ่งนั่นได้กลายเป็นเป้าหมายถัดไปที่กระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์อื่นๆต้องเร่งสปีดตามให้ทันเราต้องทำให้เป็นธนาคารท้องถิ่นได้อีกนิดเดียวเราก็จะได้อีกขั้นหนึ่งก็จะสามารถยื่นขอเป็นธนาคารท้องถิ่นได้การท้องถิ่นแปลว่าธนาคารที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศจีนแล้วก็สามารถหาเงินฝากที่เป็นเงินหยวนได้ปัจจุบันเป็นสาขาไม่คล่องตัวครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่พอจะไปเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยมันใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างความสามารถในการจัดการแล้วก็ถึงขั้นคือการยอมรับของทางภาคควบคุมธนาคารพาณิชย์ของจีนว่าธนาคารเสือไทยสามารถสู้อยู่ได้ในตลาดจีนเนี่ยใช้เวลาสักพักความหวังที่จะผลักดันเงินหยวนเป็นหนึ่งในสกุลเงินระหว่างประเทศอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอาทิจีนจะต้องเปิดบัญชีเสรีทุนควบคู่กับการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนอกจากนี้จะต้องกระตุ้นให้มีการกำหนดราคาสินค้าและชำระบัญชีระหว่างประเทศเป็นเงินหยวนอีกทั้งยังต้องสนับสนุนให้รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆสะสมทุนสำรองในรูปของเงินหยวนอีกด้วยแต่หากรัฐบาลจีนทำสำเร็จนั่นหมายความว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุนระหว่างธุรกิจไทยจีนมากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินสกุลที่3เป็นสื่อกลางอีกต่อไป